สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุขคนกับผมมาพบกับคุณหนุ่มโรงงานในอิตาลีเช่นเก่าเช่นเดิมนะครับวันนี้บ่าวคุณพาพี่น้องมาที่ป่าเห็ดเช่นเดิมนะครับผมมีเห็ดกับไม่เห็นปลากันอย่างเดียวนะพี่น้องซึ่งบ่าวคุณบ่ได้มาเกือบ3อาทิตย์แล้วครับช่วงนั้นมันตีแห้งแล้วก็ตีหนาวตีลมพอนะพี่น้องแต่ว่ามือ2มือนี่ฝนตกมากอ่ะวัดบ่ได้นะครับที่สิมาสำรวจปลานะผมได้บ่ได้ก็บ่เป็นหยังนะครับขอแค่มาเห็นปลาก็ดีใจแล้วนะครับผมอ่ะโอเคตามไปดูกับเป้าขุนว่ามื้อนี้เป้าขุนสิได้พอ1ดอกบ่นะผมอ่ะไปกันเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศป่าเห็ดนะครับผมซึ่งก็ยังบ่ทันแจ้งปานใดนะครับเพราะว่ามื้อนี้ฝนตกนะครับแต่เป้าขุนก็อดใจไว้ที่สิมานะผมเพราะว่าเป้าขุนบ่ได้มา 2-3 อาทิตย์แล้วนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี่ฝนมันบ่ตกนะครับแห้งแล้วก็หนาวนะครับแต่ว่า 2-3 มื้อที่แล้วฝนตกนะครับแล้วก็มันชื่นบ่าวขุนก็เลยลองมาบ้างนะผมอ่ะไปลุ้นกันครับว่ามื้อนี้บ่าวขุนสิได้เห็ดพอดอกบ่นะผมอ่ะเจอแล้วครับพี่น้อง1ดอกนะครับก็บ่รู้ว่าสิเป็นเห็ดเพิ่งหวานบ่นะครับเพราะว่าสีสันมันบ่คือนะผมนะครับโอ้แม่นบ่เนาะนะครับฝนเพิ่นตกนะผมก็สิมึนๆแน่จักหน่อยนะครับบ่คายเห็ดเพิ่งหวานครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวขุนจะลองจับมาบ้างก่อนโอ้แม่นดีครับพี่น้องเห็ดเพิ่งหวานโอ้ก็นึกว่าแต่บ่มีนะผมโอ้มีฮอดทากปะนี่โอ้ดอกแรกก็คงสิต้องขูดขานะครับผมก็นึกว่ามันสิบ่มีนะเพราะว่า 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเพิ่นออกก็แตกๆบานๆนะผมเพราะว่ามันแห้งนะครับนี่ก็เป็นดอกแรกที่บ่าวขุนได้นะผมนึกว่าแต่บ่แม่นพี่น้องนะครับหัวปกติเดี๋ยวว่าน้ำตาลเลื่อนๆแน่นะครับอ่ะมาขูดขาแล้วพี่น้องโอ้โชคดีครับมื้อนี้ได้เห็ดเพิ่งกันนึกว่าจะปันติมัดแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตเอาทากออกก่อนนะผมโอ้เพิ่นเพิ่งมากินนะครับสวยสวยสวยครับดอกนี้ขูดขาเลือกเขาใช้โอ้หอมครับพี่น้องมีคนมาครับมาเศร้าบ่าวขุนมากะผมมีรถจักคันนะผมก็ดีมีเบาคุณบ้าอยู่ผู้เดียวนะครับความบ้าเนี่ยมันก็ดีอธิบายบ่ถือนะพี่น้องถึงบ่มีเหตุก็ขอให้ได้มาฟังปากเอานะผมบางคนก็มันยากที่จะบอกความรู้สึกได้นะครับนี่ครับผมเห็ดเพิ่งหวานนะครับหรือว่าเห็ดเพิ่งหอมอิตาลีครับพี่น้องไปลุ้นกันต่อเพื่อได้โมเพิ่นนะครับมันยังพี่น้องครับตั้งจนเทินอยู่โอ้สวยงามสวยงามครับพี่น้องก็บ่คิดว่าเห็ดเพิ่นสิมีนะครับผมเพราะว่าเพิ่นแห้งแล้งมาตั้ง 2-3 อาทิตย์นะครับนี่ครับผมอันนี้เห็ดเพิ่งหวานของแท้นะครับโอ้แน่นปึกครับพี่น้องก็นึกว่าเพิ่นสิบ่มีนะครับผมสวยสวยสวยดอกที่2ครับโอ้มาเก็บกันเลยครับผมโอ้เพิ่นก็เพิ่งออกคิดว่า2มือ3มือเองนะครับเพราะว่าข้างล่างเพิ่นยังบ่ทันเขียวนะผมโอ้ก็คิดว่ามันบ่ออกนะเพราะมันแห้งเหลือเกินนะครับว่าอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วแม่บ้านเพิ่นมาก็ได้ดอกน้อยๆแล้วก็ดอกมันสิแตกนะครับเพราะมันหนาวนะพี่น้องก็คิดว่าโอ้คงสิบ่ออกแล้วนะครับมื้อนี้บ่าวคนก็อดบ่ได้นะผมมีเวลา2ชั่วโมงนะครับว่าจงเที่ยงกับที่พาน้องวินิตไปกินซูชิเพราะว่าวันเกิดเป็นนะผมก็ต้องทำเวลานะครับนะครับดอกที่2โอ้พี่น้องสวยงามสวยงามครับยังต่อแล้วครับผมเพื่อสมีมูพันธุ์ใกล้ๆนะครับนี่ครับพี่น้องบ่าวขุนเห็นดอกน้อยๆนะผมซึ่งพันธุ์ก็เริ่มโพนะครับคิดว่าถ้าบ่หนาวมันก็คงสิออกเรื่อยๆนะครับนี่ครับผมแต่ว่าบ่าวขุนก็คงสิบ่เอานะครับผมเพราะมันยังน้อยอยู่ถึงแม้ว่าเฮาติดแตะติดต้องมันก็บ่ตายนะพี่น้องเหยียบจนหัวเป๋ก็ยังเกิดขึ้นมาได้นะครับนี่ครับเอาไว้จะมาเอาอาทิตย์หน้าพี่น้องยังต่อครับนี่ก็เป็นอีกดอกนึงนะผมหลายคนก็คงคิดว่าสิบ่แม่นเห็ดเพิ่งหวานนะครับแต่ว่าเพิ่นก็สิโดนความหนาวนะผมแล้วก็ลมช่วงที่ฝนบ่ทันตกนะครับนี่เฮ็ดให้หัวเพิ่นแตกนะครับเดี๋ยวบ่าวขุนก็สิงัดกันไม้มั่งนะครับผม
ครับเป็นตะลิต้นตะลิต้นพี่น้องนะครับอาทิตย์ก่อนๆแม่บ้านเพิ่นก็ได้หัวประมาณนี้นะครับหัวแตกเพราะว่ามันหนาวแล้วก็มันล้มนะครับปกติแห้งพร้อมนะพี่น้องนี่ครับเอายังต่อครับผมผลครับพี่น้องเรานึงหูเลี่ยมมงกงนี่พี่น้องเพิ่นถึงน้ำนะครับโอ้โหสวยงามสวยงามนะครับผมนี่ครับผมเห็ดเพิ่งหวานนะครับโอ้โหบ่มีผู้ใดมาครับพี่น้องคนก็จะว่ามันบ่ออกมามันแห้งนะบ่าวคนก็บ้ามาผู้เดียวขาก็ซุ้งฟอฟอนะนี่ครับผมเพิ่นเพิ่งถึกน้ำจังก็คงสิตายนะผมเพิ่นได้น้ำเพิ่นได้ซึนขึ้นมานะครับนี่ครับเห็ดเพิ่งหวานนะครับเอายังเพิ่งกันต่อนะพี่น้องนี่ครับผมอีกหนึ่งดอกนะผมซึ่งเพิ่นพันความหนาวแล้วก็ล้มมาเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตพี่น้องนะครับเนตาลิตนครับดอกนี้เน่าครับผมก็เป็นยังไงเพิ่นเกิดปีหนานะครับโอ้ผลพี่น้องดอกนี้กับน้องโพกับน้องโพกแต่กระดอกบ่ใหญ่นะผมเทียบว่าใช้ได้นะครับนึกว่าจะเป็นจะบ่ออกนะผมจะแห้งคักแห้งแน่นะครับ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับทั้งแห้งทั้งหนาวทั้งลมนะครับอยากออกหลายพี่น้องนะครับเห็ดเพิ่งหวานนะครับโอ้คิดว่าแต่จะบ่มีนี่อีกหนึ่งดอกครับผมก็บ่รู้ว่าแม่นบ่นะเพราะว่าเป็นเหลี่ยมมองกล้องอยู่นะครับเปิดพร้อมกันเผื่อบ่แม่นนะผมโอ้ใช่เลยครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดให้เพิ่งเพิ่งขึ้นนะครับพอดีฝนตกมาได้น้ำก็อู้หัวพักดอกนี่โอเคครับเอาไปรุ่นกันต่อเลยพี่น้องเจออีกแล้วครับผมดอกนี้สงสัยเพิ่นออกช่วงที่ฝนบ่ทันตกนะครับสังเกตดอกมันนะก็ติดแตกติลาวนะครับผมโอ้พี่น้องดอกนึงบนเบาฝนเริ่มมั้งโอ้เน่าบ่เนาะบัดนี้ขาก็ยังแน่นปึกอยู่นะผมบ่เน่าบ่เนาะครับพี่น้องแต่ว่าดอกปกติแตกเล่าน้อยๆเพราะว่าเพิ่นโดนความหนาวกับลมนะผมเอ้ายามต่อครับผมโอ้ต้องทําเวลาครับบัดนี้เดี๋ยวสาวแล้วมันจะเครียดนะครับอีก1ดอกนะครับแม่นมันก็2ดอกน้อยๆพี่น้องเดี๋ยวพาคุณจับมันกันโอ้แม่นเลยครับผมตาลิตนถ้าช่วงอาทิตย์ที่แล้วฝนตกมากก็คงสิมีแต่ดอกงามๆนะผมอันนี้มันแห้งมันก็เลยดอกแบบบ่สมบูรณ์ไปได้นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะผมเอาไปลุ้นกันต่อเลยครับที่เก่าครับพี่น้องกำลังตะมุตะมีนะผมเพิ่งออกครับพี่น้องเพิ่งออกนะผมแต่ก็ฝนตกกะติรูปร่างกะติเปลี่ยนไปนะครับนี่เป็นเห็ดเพิ่งรอบที่3นะครับน้องก็คิดว่ามันสิหมดแล้วนะครับแต่ก็หนาวมาบ่กี่อาทิตย์นะฝนมันก็ฮ้อนมาผมฝนตกมาอากาศก็เริ่มฮ้อนขึ้นนิดนึงนะครับเห็ดเพิ่นก็เลยออกมาอีกครับผมนี่ครับดอกตะมูตะมีก็มีดอกเริ่มแก่แล้วก็มีนะผมเพราะเพิ่นออกช่วงที่มันฮ้อนๆนะผมครับพี่น้องประเด็นกันต่อเลยครับมียังเนาะพี่น้องครับขาวจันพ่านอยู่นะครับผมโอ้เพชรเพิ่งครับผมแต่ว่ามันก็สงสัยออกช่วงมันแรงเนาะผมช่วงที่หนาวๆอยู่ครับหัวแตกหัวลาวมันนะผมโอ้ขาก็ยังแน่นอยู่พี่น้องคิดว่ากินได้นะผมเดี๋ยวป้าคนก็จะเอากลับบ้านนะครับผมเพราะว่ามันหายากนะครับผมซึ่งดอกยังสีแกงแซ่บๆพี่น้องก็จะเหมือนเล็ดๆนะครับผมอ่ะโอเคครับไปลุ้นกันต่อครับพี่น้องขาลงครับผมมาเจออีกหนึ่งดอกนะครับโอ้กินได้มาเนาะครับผมมะสีเทาครับแค่เดี๋ยวพ่อคุณต้องจับขามันก่อนนะครับโอ้ยพี่น้องเพิ่นอิ่มน้ำนะครับผมอิ่มน้ำแล้วก็เริ่มเทาแล้วนะครับสมมติว่าเอาไปก็เอาไปได้นะผมจะทำเละพอนะผมเอาไว้ให้เพิ่นเกิดปีหน้านะผมนี่ครับผมเห็ดรอบที่3ของปีนี้นะครับก็คิดว่ามันบ่ออกนะพี่น้องว่าสิฟ้าวมาฟ้าวกลับแต่ที่นี่เห็นเห็ดก็คงสิฟ้าวหานะผมบ่ว่านัดสาวแล้วไว้
ไปกินซูชิช่วงเที่ยงนะผมจะเรียกอะไรประมาณ1ชั่วโมงนะบ่าวคุณกับสิเฝ้าไปหาปลา2นะผมอ่ะไปกันเลยครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาพี่น้องนะครับหอดปลา2เรียบร้อยพี่น้องโอ้ยเมื่อยครับเฝ้านะผมบ่ผิดหวังครับนี่เป็นดอกแรกนะผมเพิ่นกำลังขึ้นนะผมแต่กระเบาอู้พี่น้องดอกนึงอู้ดอกนี้เอาได้ดอกนี้เอาได้โอ้โหสุดยอดเลยสงสัยว่ามีคนมานะผมเพิ่นว่ามันอาจจะแห่งเขาเลยเพราะมีคนมาหานะครับโอ้แน่นปิ๊กเลยพี่น้องเดี๋ยวบอกคนที่งัดขึ้นมานะผมโอ้โหไม่ผิดหวังโอ้ยมือสั่นเมื่อยหลายอ่ะฝ่าแลนหายนะพี่น้องมื้อนี้ฉันก็ขอโทษขอไปหลายนะเพราะว่าคิดว่ามันสิบ่มีก็สิฝ่ามาแล้วฝ่าไปนะครับที่ไหนได้เหตุพันนี้นะครับผมตรงนี้เป็นที่บ่าวขุนเคยได้นะผมบ่าวขุนกับคงสิมาบ่ทันนะครับนะครับเริ่มเฒ่านะผมสงสัยมันสิออกสิหามื้อที่แล้วนะครับนี่ครับผมดอกนึงโอ้เป็นน่าเสียดายนะเพราะว่ามันหนาวแล้วก็ลมพร้อมนะผมมันก็เลยหัวแตกหนาวแล้วนะครับก็เอาไว้พันออกปีหน้านะผมเดี๋ยวเราไปหาดอกที่มันยังสดๆอยู่นะครับไปกันเลยครับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะผมช่วงที่เก็บดอกเห็ดปลาที่2พี่น้องได้2ดอกแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดนะผมก็บ่ได้ทายพี่น้องมานะครับตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับบ่ใจมังว่าผลงานมื้อนี้บ่าวคุณได้หลายปานใดนะครับนี่ก็เป็นผลงานของมื้อนี้นะพี่น้องนี่เป็นเห็ดรอบที่3นะผมบ่าวคุณคิดว่ามันสิบ่ออกนะครับก็เลยไปแบบฟาวๆที่ไหนได้มันออกแล้วนะครับผมนี่ก็ได้ประมาณกิโลนึงนะเนี่ยดอกงามงามพี่น้องนะครับบางดอกเพิ่นก็เพิ่งออกนะผมอันนี้ตะมูตะมีก็ถือว่าเอาได้นะผมก็ถือว่าบ่น้อยปานใดนะครับนี่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะพี่น้องอาทิตย์พาเพิ่นอาลาอีกช่วงอาทิตย์หน้านะผมก็เดี๋ยวจะพาไปมังวัมตีออกไลฟ์ไปไหนนะครับประเทศไหนพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ